สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกเราขับไปเถิดกับไม้ค้างในการเดินทางไปเด่นช้างนอนสวัสดีครับผมนิวิเกเตอร์เป็กตอนนี้เราถึงแล้วครับผมอุทยานแห่งชาติดอยภูคาครับตอนนี้เราได้บ้านที่เราจองไว้บ้านภูคา102ครับใหญ่ที่สุดวิวดีที่สุดอากาศหนาวมากครับผมทุกคนวิ่งหนีไปละนี่ฮะระหว่างของเก็บนี่เพราะนั่งกินข้าวกันดูครับผมมีอาหารด้วยมีเด็กแก๊งนะครับที่ได้ขึ้นเด่นช้างนอนนะครับผมตุนกันก่อนตุนกันก่อนนี่ครับผมอาหารของเรามื้อเย็นเราเพิ่งมาถึงกันสองทุ่มเราก็ได้กินนะผัดพริกแกงไก่นะครับจากเหนือข้าวผัดไก่จากเหนือนะครับผมไก่ย่างเหนือครับผมส้มตำเหนือกินตอนสามทุ่มคุณพระเขาบอกว่าจะต้องถ่ายก่อนขึ้นไปให้ได้นะครับผมมาวางแผนไว้ดีไก่ย่างเหนือด้วยไก่ย่างเหนือครับผมสิบลูกสองสิบสองเหนือนี่คือไส้หมึกนะครับผมเนี่ยกินไปยังไม่เจอไส้ยังไม่เจอไส้เลยครับผมมีแต่แป้งมาชิคมาชิคนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศห้องกันดีกว่าห้องนี้นะครับผมคุ้มมากมี3ห้องนอนกันเลยทีเดียวนี่ครับผมห้องนอนใหญ่นี่ห้องน้ำนะครับบรรยากาศช้าๆหน่อยอันนี้ก็ห้องนอนใหญ่ห้องนึงนะครับผมไม่ต้องกลัวครับไม่มีแอร์ครับผมแอร์ธรรมชาตินะครับมีตู้เย็นนะมีตู้เย็นมีห้องในห้องนึงนะครับผมแล้วก็นี่ห้องนอนใหญ่ห้องนึงโอ้นอนสบายครับสวัสดียามเช้าครับผมที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาพบกันอีกแล้วกับ Navigator Beck กับขับไปเถิดนี่เราขับไปเถิดเตลิดมาที่หน้าเลยนะครับผมเพื่อมานอนกระแทกความหนาวนี่นะดูบ้านพักของเราสวยงามน้อยนะ6คนเลยนะฮะ3ห้องนอนสวยงามสวยงามครับมาดูวิวยามเช้านี่นี่เรากำลังเตรียมอุปกรณ์ขึ้นเด่นช้างนอนกันนะครับนี่พอเริ่มเช้าแล้วก็สว่างไวมากนี่ดูวิวมีวิวบ้านเราดูวิวครับดูวิวสวยงามสวยงามสวยงามครับสวยงามนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเพื่อนๆเขาเตรียมอุปกรณ์ถึงไหนกันละนี่ผมไล่ปลุกตั้งแต่ตีห้ากันเลยนะฮะไม่มีใครตื่นนี่ครับผมเขายังไม่เสร็จเลยตัดมาแต่เมื่อวานเย็นหนูจ๋ามามี่อาภาและคนนี้ครับผมแม่ครัวก็ยังไม่เสร็จน้องป่วนครับผมโอ้ให้เกียรติมากเลยสุดยอดเป็กวิเกเตอร์ของเราเป็กถ่ายรูปก่อนเริ่มเดินสวัสดีครับผมนิวิเกเตอร์เป็กนะฮะตอนนี้เรามากับลูกทีมแล้วก็ลูกทีมคนใหม่ครับน้องกายครับผมหล่อสุดเลยมาดูเจอน้องยังไงอ่ะฮะบอกความมาของน้องด้วยเรามาเจอกันที่นี่เรามาเจอกันที่นี่ครับที่เด่นช้างนอนมาจากจังหวัดแพร่ครับโอ้คนจังหวัดแพร่คนใกล้เลยคนใกล้เรืองเคียงจังหวัดน่านเลยผู้ร่วมชะตากรรมผู้ร่วมวิบากกรรมเราหลงไงเราถามน้องกายก่อนเลยครับผมนี่ครับที่นี่จุดเริ่มเดินของเขานี่ป่ะน้ำตกที่เราจะไอ้นี่ป่ะเธอใช่ใช่ใช่Thank you.
แล้วครับเริ่มแล้วดูภาพนี้สวยงามตอนนี้เรากำลังออกเดินทางไปเด่นช้างนอนแล้วครับผมนี่จุดเริ่มเดินนะฮะจุดเริ่มเดินที่น้ำตกน้ำเพชรถ้าจำชื่อไม่ผิดนะโอเคลุยกัน8กิโลถึงจุดค้างแรมวันที่1ดูซิเราจะใช้เวลากี่นาทีเริ่มที่9โมง10แล้วเจอกันวายหยุดกันแล้วครับผม การอยู่บ้านไม่ยอมไปออกกำลังกายเราก็เลยต้องพามาออกกำลังกายครับผมเพื่อเผาผลาญให้ลูกจากเตียงตอนนี้ละลายแล้วเปียกไปหมดทั้งตัวสวัสดีครับตอนนี้เราเดินมาได้เกือบ2โลแล้วฮะไม่ท้องในใจประมาณ2โลแล้วครับตอนนี้เราต้องแวะฉีดสเปรย์การตัวขุ่นหน่อยนะฮะมันเขาบอกมันดีมากสำหรับป้องกันตัวขุ่นไม่ให้ไต่ตอมมันเป็นการเบิร์นที่ดีมากเลยครับผมรอบนี้ผมจะบอกก่อนรอบนี้เราแบกขึ้นไปถึง30กิโลนะฮะลูกหาบไม่ธรรมดาครับผมกะจะไปกินกันเป็นเดือนโอเคเดี๋ยวเราจะมาฉีดตัวขุ่นกันป้องกันเขาว่ามันร้ายกว่าทากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินกับตำนานครับผมแห่งเด่นช้างนอนเดี๋ยวพาไปดูตำนานเด่นช้างนอนลุงเวียนลุงเวียนไปแล้วฮะลุงเวียนไปเร็วเดินไม่ทันลุงเลยตอนนี้นะครับผมเจอเพื่อนๆแล้วโหเดินนึกเก่งกาจมากเลยครับนี่แหละฮะหนูจ๋าแห่งหมีภูเขาของหมีภูเขาเพื่อวิวอันสวยสดงดงาม365องศาพาโนรามาช็อตอยากจะบอกนะฮะไม่ฟิตเนี่ยไม่ต้องมานะครับผมมันมีใครรีวิวนี่เองโหดจริงไม่ฟิตนี่อย่ามานะครับผมขอบอกเลยลุงบนนี่เหลือจากนี้อีก2ลูกตายอย่างนี้อีก2ลูกนะครับผมครับตอนนี้ผู้ชิดเด่นช้างนอนสำเร็จแล้วครับผมตามเวลาเลยครับ4โมงเป๊ะนี่เราเดินไม่ถึงจะชั่วโมงเรามาถึงที่จุดตั้งแคมป์4โมงครับผมบอกไว้เลยเดี๋ยวให้ดูนาฬิกาเดี๋ยวไม่เชื่อกันนี่นี่เรากำลังเดินไปแคมป์3ที่เราบุ๊กกิ้งไว้ซึ่งห่างจากแคมป์1แคมป์2ค่อนข้างไกลอยู่ครับระยะทางเป็นยังไงคะที่ผ่านมาเราไม่ได้อัดคลิประยะทางนี้ถึงว่าไม่ค่อยมีใครรีวิวเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่หยิบมือถืออะไรได้เลยครับผมมือสั่นปากสั่นนี่แต่คิวแดกไป10ทีโยนกระเป๋า10ครั้งครับผมเพื่อสุดท้ายพุ่งทะลุมาสำเร็จครับผมแล้วเรามาดูที่ว่ารางวัลของขวัญที่เราได้เห็นมันเป็นยังไงคุ้มค่าหรือไม่ในการศึกษาธรรมชาติเด่นช้างนอนครั้งนี้นะครับผมแล้วเจอกันโอเคไปมันส่งได้นะเนี่ยไปเราต้องผ่านหุบเขานั้นไปก่อนเราจะเจอหมู่บ้านต่อไปเข้าใจไหมเพื่อนเอกเข้าใจไหมเพื่อนเอกอะไรทั้งสวัสดีครับผมเนวิเกเตอร์เป็กแห่งขับไปเถิดนะฮะเมนูวันนี้ของเราไข่เจียวครับผมแล้วเรามีแม่ครัวมาจากเชฟกระทะเหล็กครับปิ้งไก่8ดาวดูสิครับว่าวันนี้ไก่จะกินได้ไหมฮะปิ้งมาตั้งแต่4โมงเย็นแล้วยังไม่เสร็จเลยอยากจะตบปากบอกให้หมูด้วยเนี่ยไก่ย่างทั้งหมู
เดี๋ยวลงใน YouTube ไม่ได้โอเคครับผมนี่ครับไก่เจียวเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนกินกันข้าวนี่ผมหุงเองด้วยนะดูซิว่าเชฟกระทะเหล็กของผมเขาจะชิมไหมว่าข้าวผมเนี่ยมันสุกหรือดิบหิ่งห้อยมีหิ่งห้อยที่เด่นช้างนอนครับผมเพื่อนๆต้องมาดูเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยนี่ต้นลำพูนมาเกิดที่เด่นช้างนอนนะครับผมตะกี้เราซื้อสับใบมันไหมต้นลำพูนไม่ใช่ต้นลำพูนพี่เขาว่าเออเจ๋งว่ะพี่ไปซื้อทำไมนี่ไก่ผมแต่ผมยังไม่สุกนะครับแก่ผมยังไม่สุกปิ้งกับบอกไปอังกอเธอต้องก้มหน้ามาเธอต้องปิดไฟเปล่าปิดไฟที่หัวก่อนแล้วให้จริงๆต้องให้ไฟนะส่องแล้วไปส่องไปที่เธอโอ้หนาวหนาวครับอุณหภูมิมันลดเนี่ยอังกอที่อังกอเจ็บแก้วนี่จะมาเต้นกันได้ไหมอะไรครับเนี่ยโอ้กระเนื้อจริงๆอะไรวะเพลงเสมือนท้องฟ้าเออเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนไอ้นี่อังกอตอนนี้สวัสดีครับตอนนี้ประมาณ 5:30 ครับหนาวมากนั่งผิงไฟกินกาแฟกันนะครับตอนนี้หนาวมากหนาวสะท้านเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันเหมือนกันเนวิเกเตอร์เป็กครับผมตอนนี้หนาวมากหนาวมากเฮ้ยเจ๊มาคุณลุงมาจุดไฟให้เรามาอุ่นกันนะครับขอไปเข้าห้องน้ำก่อนปวดเยี่ยวมากเลยเจอกันสุดยอดครับสุดยอดนี่คุณเดี๋ยวมันไหนปิ้งไก่กันห้อนไม่ห้อนเงาตอนเช้าห้อนมัดขึ้นกินกันได้ได้จริงเหรอคะไม่แก้วแจ้งมาได้ครับผมเลยตอนนี้เรากำลังปิ้งไก่บึ๊ดบึ๊ดมาหมี่ผมค่อนข้างดำเจอพี่พริกอ่ะมาถ่ายรูปไปแม่ครัวครับเธอถ่ายรูปจากตรงนู้นดิปิ้งไก่ใหม่กำลังปิ้งอยู่แม่ครัวปิ้งไก่ใหม่โหบรรยากาศยามเช้าที่แคมป์หนึ่งครับทุกคนของเด่นช้างนอนตอนนี้เรายืนอยู่บนสันช้างนะครับที่แคมป์หนึ่งครับตอนนี้เรากำลังเดินไปยอด 1,700 ฮะดูทิศทางซะก่อนปูนยอด 1,700 เด่นช้างนอนเดี๋ยวไปเจอเธอไปเจอกันแล้วที่หาถูกมุม
ระวังระวังมาแล้วครับจุดไฮไลท์ของเด่นช้างนอนแอนแอนสะพานไม้ครับผมระวังกระเป๋าด้านก้อนหินใช่ใช่ยิงนี่ไว้นี่ไว้เออลงมาทั้งข้างลงมาตรงที่เออเหยียบซ้ายเหยียบริมซ้ายลืมเอากระเจี๊ยบนะต้มน้ำกระเจี๊ยบอุ้ยแต่เมื่อคืนน่ะเสียดายอ่ะคนชอบกินน้ำขิงไงอ๋อเหรออ้าวไว้ข้างบนนู่นอ้าวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เสียดายเมื่อคืนยังไม่ทันได้กินนั่นต้มอยู่มันหกแล้วตะกอนใส่เข้าไปเลยจับถ่ายรูปเอากระเป๋าหันไปทางหน้าผามันจะทำให้ดินไปนี่คือร้อนเลยเก็บเสื้อไม่ใส่แล้วมันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นตอนนี้เรามาถึงยอด 1,700 แล้วนะครับผมวิวสุดอลังการฮะหมอกเต็มไปหมดไม่ถ่ายเพื่อนหรอกมั้ยไม่เห็นอะไรเลยนี่ยอด 1,700 ของเด่นช้างนอนนะครับผมหันหน้ามาเร็วกดถ่ายดิกดถ่ายดิถ่ายวิดีโออยู่เธอมันถ่ายได้ทางลงเด่นช้างนอนครับผมโหดสัตว์รัสเซียครับผมไม่ธรรมดาชอกช้ำทริปนี้ชอกช้ำครับผมชอกช้ำละกันหนักหนาสาหัสครับดูผมอะเหนื่อยสุดๆโหดจริงเด่นช้างนอนคอนเฟิร์มกำลังลงไปเล่นน้ำกูจ่าขึ้นมาแล้วสวัสดีครับมื้อเย็นที่เด่นช้างนอนนะครับคืนที่2กรุ๊ป3ของเรานี่เรามาดูที่เรากินอะไรกันไม่เห็นครับยำหน่อไม้ยังได้มาเกลือน้อยแล้วไข่เจียวเห็ดนะครับเห็ดไก่ทอดวันนี้เรามาคืนคริสต์มาสอีฟพอดีนะฮะแบบเราจะแขวนถุงเท้าไว้ที่ปลายเต็นท์ถุงเท้าเหม็นถุงเท้าได้แล้วอะไรวะจบด้วนๆอย่างนี้เลยอ่ะเขาไปโอ้ดาวสิสวัสดีครับเนวิเกเตอร์เป็กกำลังเดินทางลงจากเด่นช้างนอนนะครับนี่จุดแคมป์2นะครับขอบคุณไกด์ของเราพี่โอนะครับเด่นช้างนอนดูแลไปอย่างดีฮะให้ผมขี่หลังลงไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไปพร้อม
ดีโอวิดีโออีกนิดเดียวเราจะถึงแล้วนะครับอีกนิดนะเล่นน้ำกันสักหน่อยถ่ายรูปเราเจอจากซี่นะผมกลางป่าเอาวิดีโอนอนจะกินก็ไม่ได้กินเอาเงยหน้ามาสิจ๊ะถ้าใครจะไปถ่ายก็โคงตามถ้วิดีโอเลยมาเลยหน้าไปทางนู้นเอาหายไปไหนที่เขาถ่ายสวัสดีครับผมนีวิเกเตอร์ไปกลับมาอีกแล้วนะครับจุดพักสุดท้ายก่อนถึงจุดรวมพลเธอจะพักที่สุดท้ายจริงเหรอที่พักว้าวเด่นช้างนอนสุดจัดประหลัดแดกโหดจริงนะครับในตำนาน